่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุภาย้อนไปตอนเมย์อยู่ม.2 นะคะเมย์เป็นลูกทหารต้องขึ้นรถบัสรับส่งของทหารไปเรียนซึ่งเมย์ก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นลูกทหารอยู่บ้านทหารและต้องนั่งรถบัสทหารไปเรียนเหมือนกันหลายคนมีอยู่วันหนึ่งเมย์เลิกเรียนก็ขึ้นรถบัสทหารกลับบ้านตามปกติเมย์นั่งเบาะด้านหลังคนขับชิดด้านในติดหน้าต่างเลยวันนั้นนั่งไปสักพักเพื่อนในกลุ่มเมย์คนหนึ่งก็มาชวนให้ลงรถเพราะเพื่อนคนนี้ต้องเรียนพิเศษตอนเย็นในตัวเมืองวันแรกเลยจะให้เมย์รอกลับเป็นเพื่อนเมย์ก็ตกลงขับพอเมย์กับเพื่อนลงจากรถไปเพื่อนดีคนที่นั่งข้างเมย์ชื่อสุภาก็ขยับไปนั่งแทนที่เมย์เพราะปกติเมย์กับสุภาจะแย่งกันนั่งริมหน้าต่างหลังคนขับเป็นประจำค่ะเมย์นั่งเล่นรอจนเพื่อนเรียนพิเศษเสร็จก็พากันมายืนรอรถโดยสารตอนนั้นเองก็มีเสียงหวอของรถตำรวจผ่านหน้าไปมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลประจำอำเภอคือโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นนะคะเมย์เลยถามลุงตำรวจที่ยืนโบกรถอยู่ตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นลุงตำรวจบอกว่ารถบัสทหารถูกรถพ่วงที่สวนมาชนตกข้างทางรถพ่วงแซงไม่พ้นเลยหักหลบรถที่สวนมากระแทกรถบัสทหารซึ่งจากที่เมย์รู้ตอนนั้นคือรถพ่วงกระแทกเข้ามาฝั่งที่เมย์นั่งเลยค่ะผลคือสุภาเพื่อนที่นั่งแทนที่เมย์ถูกพ่วงหลังของรถพ่วงกระแทกตายค่ะที่อุบัติเหตุครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตแค่คนเดียวเท่านั้นด้วยค่ะตอนนั้นเมย์ร้องไห้โฮร้องเหมือนคนบ้าเลยค่ะคือเหมือนเพื่อนตายแทนเมย์ถ้าเมย์ไม่ลงจากรถมาเมย์ก็คงต้องตายเมย์นั่งรถโดยสารกลับบ้านทั้งน้ำตาพอมาถึงบ้านมีคนเอากระเป๋านักเรียนที่ฝากไว้บนรถมาคืนซึ่งมีแต่คราบเลือดเต็มกระเป๋าแม่เมรีโยนทิ้งเลยจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในคืนงานศพของสุภางคืนที่2เป็นวัดในเขาขับเยียบและเรียวมากๆเมย์ไปกับแม่ยอมรับเลยว่ากลัวมากในงานเมย์เจอพ่อของสุภางแกบวชเป็นพระเลยค่ะพอพระเริ่มสวดเมย์จำไม่ได้ว่าถึงช่วงไหนอยู่ก็มีลมแรงมีกลิ่นเหม็นแปลกๆแล้วไฟก็ดับเลยอารมณ์เหมือนหนังผีที่เคยดูยังไงเมย์กระโดดกอดแม่ร้องไห้เลยคือตอนนั้นยังเด็กกลัวมากมากค่ะแต่สักพักไฟก็มาและพอสวดเสร็จกลับบ้านก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นที่บ้านทหารค่ะลักษณะบ้านทหารจะเป็นห้องแถวติดๆกันบ้านสุพังจะอยู่ห้องแถวถัดไปจากบ้านเมสุพังเป็นคนชอบตีขิมมากและอยู่วงดนตรีไทยที่โรงเรียนน้าข้างบ้านที่ต้องตื่นมาขายของตอน3-4เล่าให้ฟังว่าตื่นมายังได้ยินเสียงตีขิมทุกคืนเหมือนตอนที่สุภายังอยู่ทั้งที่ในบ้านสุภาไม่มีคนอยู่แล้วพ่อบวชอยู่แม่ก็เสียไปแล้วส่วนน้องสาวก็ถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติเมย์กับแม่พอได้ฟังก็ขนลุกค่ะเหมือนที่เขาเรียกว่าตายโหงมักจะไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วจนคืนก่อนเผาค่ะเมย์ขอให้แม่พาไปงานเผาวันพรุ่งนี้คืออยากไปส่งเพื่อนคืนนั้นเมย์นอนหลับฝันว่าสุภามาหาตรงที่รอขึ้นรถบัสทหารไปโรงเรียนทุกเช้าสุภางก็พูดคุยกับเมย์ปกตินะคะแต่จะก้มหน้าตลอดแล้วก็เดินขึ้นรถไปตื่นมาตอนเช้าเมย์เล่าให้แม่ฟังว่าสุภางมาหาในฝันแม่ก็คงกลัวเลยเอาสร้อยพระให้เมย์ใส่ไปโรงเรียนพอถึงตอนเย็นแม่ก็มารับไปงานเผาศพค่ะเมย์ก็ได้ขึ้นไปดูตอนเขาเปิดโรงค่ะเมย์เห็นแล้วถึงกับช็อกเลยจะร้องไห้แต่ร้องไม่ออกคือสภาพศพของสุภางไม่มีหน้าเป็นหนุ่มยุลงไปเลยค่ะแล้วมีผ้าก๊อซพันรอบศีรษะไว้เลยภาพติดตามากๆในงานเมย์ได้เจอคุณอาทหารคนขับ
รถวันที่เกิดเหตุแกแค่แขนหักเท่านั้นเองเลยงงว่าทำไมสุพันถึงตายคนเดียวคุณอาทหารคนขับรถเล่าให้ฟังว่าส่วนที่เป็นพ่วงของรถบรรทุกพุ่งเข้ามาตรงด้านหลังที่นั่งคนขับซึ่งตรงกับที่สุพันนั่งพอดีหน้าเล็กหมดเลยลูกตาของน้องเขาก็ยังหาไม่เจออีกข้างหนึ่งเมย์ก็คิดในใจถึงเรื่องในฝันเมื่อคืนว่านี่คงเป็นสาเหตุที่สุพันก้มหน้าตลอดที่มาเข้าฝันเมย์ได้แต่ยืนกอดแม่ร้องไห้ขอให้สุพันไปสู่สุคติแล้วก็ต้องขอใจนะคะที่ไม่เอาหน้าเล็กมาให้เมย์เห็นเรื่องนี้นานมากแล้วค่ะตอนนี้เมย์อายุ32แล้วแต่ก็ยังจำได้ไม่ลืมเลยจริงๆจุดสตอรี่บายคุณเมย์ชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่องเล่าหลอนๆชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่องเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่องลี้ลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนก่อนนะชาบเรื่องสยองขวัญชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผี